อมนะครับสำหรับในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ใช้ทรัมเป็ตครับเมโลโฟนทรอมโบนแล้วก็ทูบาครับแต่ว่าเทรนสำหรับการแปรขบวนส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเอาเครื่องทองเหลืองเนี่ยมาใช้ซะส่วนใหญ่เพราะว่าเครื่องทองเหลืองเนี่ยมันเอาง่ายมันเสียงมันดังซึ่งเครื่องทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่แบบว่ามีปากลำโพงนะครับไปด้านหน้าก็คือเหมาะสำหรับดนตรีสนามสำหรับแปรขบวนนะครับก็คือที่ต้องการโฟกัสในเรื่องเสียงพุ่งไปด้านหน้าเพื่อหาคนดูครับสำหรับเครื่องเป่านะครับก็จะเป็นเสียงที่เป็นท่วงทำนองนะครับท่วงทำนองหลักในการบรรเลงในการสื่อสารถึงเสียงเพลงต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในโชว์ในเรื่องของเสียงประสานถ่ายทอดบทเพลงออกมาผ่านเสียงของเครื่องนะครับโดยแต่ละเครื่องก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเรียบเรียงหรือว่าการจัดคอมโพสิชันต่างๆก็อาจจะขาดสีสันในเรื่องของทำนองนะครับเพราะว่าก็จะเหลือแต่กลองใช่ไหมครับกลองเขาก็จะเป็นลักษณะของริทึมเป็นเรื่องของจังหวะอาจจะแบบถ่ายทอดเป็นโน้ตที่เป็นระดับเสียงแบบโดเรมีฟาซอนอะไรอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเครื่องเป่าก็จะทำให้บทเพลงสมบูรณ์มากขึ้นครับผม